ครับนี่เป็นรายการมันนี่ท้องวิกฤตครับผมสุภศักดิ์หล่อธนวณิชครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและมันนี่ท้องวิกฤตเป็นรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการโทรทัศน์การเงินเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับเราเน้นการทำรายการโดยการเชิญผู้บริหารของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ MAI หุ้นเก่าหุ้นใหม่มาเจอท่านผู้ชมมาให้ข้อมูลให้ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมดูหน้าตาดูโง่เฮงดูผลประกอบการดูแนวโน้มในอนาคตนะครับเพราะเราเชื่อว่าการลงทุนในหุ้นที่ดีนั้นต้องรู้จักบริษัทพูดดูโง่เฮงนี่ถ้าเกิดผู้ชมดูไม่เป็นเนี่ยจะดูได้ไหมเนี่ยก็ทั่วๆไปก็คือเราจะช่วยซักไงถ้าผู้ชมก็มีหนังมีเซนธรรมดาเราก็พอจะรู้นะฟังเขาพูดแล้วเนี่ยจริงเท็จหน้าตาแล้วก็อาจจะบางทีดูย้อนหลังไปผู้บริหารบางคนมาออกหลายๆทีก็ดูว่าพูดเหมือนเดิมไหมหรือว่าเดิมที่พูดไว้ทำได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนบอกว่าดีแล้วก็พอออกก็จริงผลประกอบการออกมาแย่แย่โดยไม่ใช่เหตุบังเอิญนะแย่โดยที่ตั้งใจพูดให้ดีไอ้นี่ท่านผู้ชมก็ต้องจำเอาไว้นะครับเป็นธรรมชาติครับนอกจากรายการที่เราดูกันทุกวันที่บ้านเสาร์อาทิตย์ที่บ้านก็จะมีบางทีก็ต้องหาเรื่องของมันสูดอากาศแล้วก็สัมผัสกับคนอ่ะผู้คนมาเจอเซียนบ้างมากระทบไหลดาราบ้างฝันนั้นก็คือว่าเรามีรายการสัมมนาสดเรียนท่านผู้ชมตรงๆที่ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทำมา10กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับทำ 2-3 ปีแรกคนสงสัยว่าจะทำได้ยังไงหัวเรื่องจะเอามาจากไหนเดือนละหัวข้อ2หัวข้อทำได้ทุกเดือนเราก็พบความจริงว่าเราสามารถทำมาทั้งหมด12ปีถ้าหัวเรื่องนี่ไปหลายร้อยหัวเรื่องเลยนะจริงๆมันก็ซ้ำๆกันแหละแต่ว่าเหตุการณ์เปลี่ยนไปเช่นครั้งสุดท้ายของปีนี้ในเดือนธันวาคมซึ่งเราจัดวันเสาร์ที่16ธันวาคมเนี่ยนะครับก็จะเป็นงานใหญ่นะฮะประจำปีหัวเรื่องเลยเกี่ยวกับการที่เราจะเลือกหุ้นยังไงใช้กลยุทธ์ยังไงในปี61ซึ่งเราคิดว่าเป็นปีที่หุ้นขึ้นสูงสุดในประวัติศาสตร์หุ้นไทยแน่นอนครับถ้าผิดก็ไปว่ากับอาจารย์นิเวศทำไมต้องไปว่าดร.นิเวศเขาจะเป็นคนทำนายแต่จริงๆแล้วเนี่ยสูงสุดคือ1785เนี่ยประมาณนี้1789นิดเดียวไม่นิดเดียวจริงๆไม่เยอะหรอกเพราะฉะนั้นมีโอกาสทะลุแต่ว่าเราก็ต้องทะลุแล้วไม่ใช่บางคนหุ้นขึ้นมาไปดูหุ้นหลอมไว้ขึ้นเลยเขาไปวัดนี่ไงกราฟเทคนิคไงว่าเดี๋ยวมันทะลุเท่านี้นะมันจะไปต่ออีกเท่านี้นะเงี้ยครับไม่แต่มาถึงก็ได้พอเดาหุ้นคนอื่นขึ้นหมดหุ้นเราไม่ขึ้นครับก็ดีเย้ดีใจเหี่ยวของเราทำไมแดงหรือของคนอื่นแดงเฮ้ยของเราแดงด้วยอะไรเงี้ยนะงั้นก็มาฟังสัมมนาสดใช่ครับครับบอกวิธีเลือกหุ้นด้วยว่าถ้าหุ้นขึ้นแล้วหุ้นเราจะไม่แดงโดยนักวิเคราะห์หัวข้อแรกของวันนั้นนะครับหัวข้อแรกเนี่ยนะครับเลือกหุ้นเด่นรับเซตall time high ตั้งชื่อวันนี้สุดยอดเลือกสุดยอดหุ้นเด่นรับเซต all time high โดยสุดยอดนักวิเคราะห์กวีชูกิจเกษมครับจากไหนกสิกรเกษมพันธ์รัตนมาลาหลักทรัพย์ CMB และสุกิจอุดมสิริกุลเมย์แบงค์กิมเองครับใครดำเนินรายการมีผมกับอาจารย์ไพบูลย์ครับหลังจากนั้นกินกาแฟเมซอนซาลาเปาเจดราก้อนขนมปังเลอแปงครับหัวข้อที่2อันนี้ผมยังคิดว่า10ปีข้างหน้าอาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้ว10ปีข้างหน้าใช่ครับขนาดนั้นเลยนะท่านพี่ควรจะมาฟังโอกาสแบบนี้อาจจะไม่มีอีกแล้วนะชุมนุม VI ยิ่งใหญ่ที่สุด5เซียนครับ VI โอ้ทำนายหุ้นน่าจะมีทำเป็นสร้อยทองเลยนะสร้อยคอใส่รูป5คนนี้แล้วขายเลยฮะอาจารย์เอางั้นเลยท่านปกติจะใส่หมานะไปฟ้องคอนะใส่คนใส่หมาว่าใครเป็นเจ้าของซอยหรือว่าน่าจะเห็นบางคนรูปเมียมาแขวนให้รู้ไงยิงไม่เข้าไปเที่ยวไหนจะไปก็สรุปก็คือว่าห้าเซียนครับดร.นิเวศเหมวชิระวรากรพีรนาถโชควัฒนาครับนายแพทย์พงศักดิ์ธรรมทัตอารีคุณประชาดำรงสุทธิพงศ์ครับและอนุรักษ์อนุรักษ์บุญแสวงโจลูกอีสานซึ่งอยู่หัดใหญ่วันนั้นจะบินขึ้นมาโดยเฉพาะเราจะส่งโดรนไปรับนะมันจะเกาะมาได้หรอคงไม่ได้เขาก็ต้องบินสายการบินโลคอสไปโอเคมาชุมนุมกันนะครับวันนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็จะช่วยกันดูว่ากลยุทธ์ปี61 All Time High เนี่ยกลยุทธ์ VI ในปี61 All Time High ถ้า
ถ้าเป็น VI เนี่ยผมว่าเขาต้องขายแหละราคาแพงๆ VI ไม่ชอบหรอกเขาอาจจะคิดแต่62ออทามไฮอีกปีนึงเออครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ขายหรือบางคนเนี่ยเขายังคิดว่าหุ้นเขายังโตเนี่ยไม่ขายทำไมไม่เห็นเป็นไรเลยบางคนก็บอกว่าอุ้ยจะรีบขายทำไมยังแดงอยู่เลยทีนี้หลายคนเนี่ยนะครับก็บอกว่ารายการเราปี2560ที่ผ่านมานี่เรามี Facebook Live นะครับซึ่งท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านก็ดูได้มีคนจากต่างประเทศอาจารย์นิเวศเชื่อไหมมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์อเมริกาอังกฤษเยอรมันไม่นับชายขอบทั้งหลายไม่นับจังหวัดต่างๆนะและมีประเทศแปลกๆก็มีนะเช่นโซมาเลียผมไม่รู้เขาโมหรือเปล่าเขาเขียนก็มาก็มาจากโซมแต่ผมว่าโมนะแกล้งเล่นๆแล้วบางคนเขียนเป็นภาษาอังกฤษมานะเขาบอกเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยอยากรู้ว่าคืออะไรดูว่ารู้สึกมีคนสนใจเยอะอนาคตจะมีบัฟเฟตต์มาบัฟเฟตต์กี่ก็ได้คือบัฟเฟตต์คือท่านดู Facebook Live ก็ได้แต่ Facebook Live เนี่ยถ้าท่านดูเนี่ยหนึ่งท่านไม่ได้กินกาแฟเมซอนขนมปังเนื้อแป้งซันปาจิตราคอนครับสองท่านไม่ได้จับตัวเป็นรุมหลังงานกับห้าเสียงจับได้ด้วยไม่ได้จับไม่ได้แต่ท่านมุงเขาได้ท่านมุงเขาได้รุมได้นิดหน่อยนิเวศประชาพงศักดิ์พิรนาถพงศักดิ์โจลูกอีสานพร้อมๆกันในวันเดียวกันใครจัดได้ไม่มีโอกาสอีกแล้วถ้าไม่มาไม่รู้จะว่ายังไงแต่จองบัตรให้ทันเพราะว่าเรามี490 480ที่นั่งห้ามนั่งพื้นห้ามยืนเป็นกฎของตลาดหลักทรัพย์นะครับคนที่มาเขาต้องจองตั๋ววันที่9ธันวาจองบัตรนะครับไม่ต้องเสียตังค์อะไรเลยนะจองบัตรคนละ2ที่อย่างมากครับ9ธันวาที่ facebook.com/moneytalktv เรามีบัตรให้จองแค่100ใบสาเหตุเพราะว่าเรามี480ที่เมย์แบงค์กิมเองในฐานะสปอนเซอร์ของการจัดสัมมนามาทั้งปีขอไป150ที่ CIMB ในฐานะคนที่สปอนเซอร์เราจัดรายการอยู่2เดือนขอไป100ที่ครับไทย VI ซึ่งเนี่ยพรุ่งนี้เขาเป็นกรรมการเป็นที่ปรึกษาเป็นนายกสมาคมไทย VI ทั้งนั้นขอไป100ที่เหลืออีก350ครับยังมีผู้อาวุโสรุ่นอาจารย์นิเวศรุ่นผมคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเดินเข้ามาโดยที่ไม่ต้องจองบัตรขอให้มาแสดงบัตรเท่านั้นเองว่าท่านอายุ60ขึ้นไปประมาณ50คนทุกครั้งนี้ประมาณ50คน 4-50 คนตลอดโอ้โหแสดงว่าก่อนๆหน้านี้นี่มีแต่คนแก่เลยแต่เดี๋ยวขอไว้แต่ก่อนเที่ยวนี้อาจจะไม่ถึงนะเพราะคงมีตายไปบ้างเหลืออีก100ที่ครับอาจารย์ตามภาษาเหลืออีก100ที่ท่านแย่งเงินจองในวันที่ในวันแต่ถ้าไม่ทันท่านก็อาจจะมาวอล์กอินผมว่าวอล์กอินได้จะได้สัก50คนนะครับนะวอล์กอินเอาอย่างนั้นเราไม่รับเกินนะอาจจะรับเกินนิดหน่อยถ้าวอล์กอินไม่เจอนี่เค้ามีทีวีให้ดูมี Facebook ให้ดูมั้ยท่านก็ไป Facebook Live กันที่ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้แต่มันมีจอ Facebook ให้ดูไหมไม่มีท่านต้องออกของท่านมาดูทุกคนก็มีโทรศัพท์อยู่แล้วดูแล้วก็เดี๋ยวพอ5โมงก็5โมงครึ่งก็เจออาจารย์นิเวศเจอประชาเจออนารักษ์บุญแสวงเจอพีรนาถเจอหมอพงศักดิ์แต่เปิด Facebook เป็นชั่วโมงฐานแบตมันก็หมดโอ้ยไม่มีสมัยนี้เขามี power bank มาจะไปดูที่บ้านก็ได้นี่นำซ้ำคุณนำมาเสียบปลั๊กได้ครับที่ตลาดเขาให้ไฟฟ้าฟรีอีกต่างหากมีอย่าไปบอกมีแล้วสำหรับวันนี้วันนี้เป็นหุ้นที่น่าสนใจมากเป็นหุ้นใหม่กำลังจะเข้าตลาดโอ้นี่น่าสนใจมากเพราะว่าธุรกิจแบบนี้ยังไม่มีมาก่อนถึงมีก็ใกล้เคียงและเป็นธุรกิจแห่งอนาคตเป็นธุรกิจที่ดูเหมือนกับว่าเฮ้ยมันทำอะไรแต่น่าสนใจครับเชิญพบกับแขกของเราดีกว่าและแขกของเราวันนี้นะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทฮิวแมนิก้าจำกัดมหาชนคุณสุนทรเด่นธรรมสวัสดีครับ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 พวกเดียวกับผมอ่ะอ้าวเหรอเป็นไงรุ่นเดียวกับอาจารย์มาพวกเดียวกันผมขาวอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของคนมีปัญญาผมขาวนี่เป็นความเครียดนะฮะทำงานเครียดแล้วผมเลยขาวเป็นหมออ่ะหมอว่าไงคนผมขาวเกิดจากอะไรเป็นกรรมพันธุ์นะกรรมพันธุ์ไม่หรอกจริงป่ะมันแก่ไม่มีอย่างอื่นหรอกโดนผีหลอกเข้าไปแล้วคนที่ผมน้อยอย่างอาจารย์นิเวศมันเป็นกรรมพันธุ์หรือความแก่มันผมนี่แหละนี่ทั้งไงหนุ่มอ่ะอันนี้แย่กับคุณนะหมอเคมรดกเป็นมรดกพ่อให้มามรดกพ่อคุณผมเยอะนอกเรื่องไปฮิวแมนิก้านี่ทำอะไรให้คุณสุนทรถ้าจะอธิบายธุรกิจของเรานะครับผมอยากจะ
ชี้ให้เห็นถึงขบวนการทำธุรกิจของบริษัททั่วไปองค์กรทั่วไปมันจะประกอบด้วย2 ส่วนคือส่วนที่เป็นฟรอนต์หรือเป็นที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกคอแอคทิวิตี้นะครับคือเป็นกิจกรรมหลักที่เป็นที่มาของรายได้กับส่วนที่เป็นซัพพอร์ตแอคทิวิตี้ก็คือกิจธุรกรรมที่จะต้องมีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นธุรกิจที่ไม่ใช่กิจกรรมที่ก่อให้เกิดไปได้ธุรกิจของฮิวแมนิก้าคือโฟกัสที่ส่วนที่เป็น supporting function หรือ support activities โดยที่เราความหมายขอไปคุณสุนทรความหมายเช่นถ้าเป็นบริษัทห้างร้านขายของฟรอนต์ก็เป็นพวกขายของเนี่ยที่ทำรายได้ทำการตลาดอะไรต่อโลจิสติกการสั่งของใช่ไหมการขนส่งควบคุม inventory สินค้าอันนี้ก็คือเรียกว่าฟรอนต์ฟรอนต์ครับส่วนพวกที่สนับสนุนเป็นแบ็คที่เราเรียกแบ็คบัญชีการเงินแอดมินนะฮะพวกจะเรื่องของบ้านHR ถ้าเป็นองค์กรใหญ่นะก็มีเรื่องแผนกฝ่ายที่เรื่องบริหารทรัพยากรบุคคลเราทำสองด้านคือเรื่องของ HR กับเรื่องของ finance นะครับที่เราช่วยลูกค้าเราให้เขาสามารถ outsource process พวกนี้มาให้เราทำให้เพื่อที่เขาจะได้โฟกัสคนของเขาเนี่ยในส่วนที่เป็นคอของเขาในส่วนของการตลาดการผลิตการให้บริการเรื่องของโลจิสติกซึ่งมันเป็นที่มาของรายได้แต่ไอ้กระบัญชีการเงินหรือว่าเรื่องของการบริหารคน เรื่องของการจ่ายเพโรเขาทำได้ดีเยี่ยมแค่ไหนก็ไม่ได้ทำให้ธุรกิจเขามีมูลค่าเพิ่มอะไรเลยโอ้นี่ผมนึกถึง Money Talk เลยนะ Money Talk เนี่ยถ้าหาไปหาสปอนเซอร์หาคนมาพูดหาหัวเรื่องผมทำนั่งพูดอะไรก็ชวนพวกเรามาทำกันแต่พอเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการบริหารจัดการอะไรพวกนี้เนี่ยนะให้ฮิวแมนนิก้าทำให้เขาจ่ายตังค์ให้เขาจ่ายให้เขาเป็นคนจ่ายตังค์ให้เออก็อย่างนี้ไงที่ผ่านมาด็อกเตอร์ได้รับการจ่ายตังค์ไหมครับไม่แน่ๆเลยก็บังเอิญเหตุการณ์มันไม่ค่อยดีมาหกเดือนแต่บางทีก็บอกว่าให้ทางนั้นเป็นคนจ่ายให้ทางนั้นก็บอกก็เอาเงินมาใช่ไหมทางนั้นเขาบริหารเฉยๆเขาไม่ได้จ่ายเงินผมลืมไปเออก็คือก็ไปบริหารจัดการทำจ่ายเงินให้ผมรับคนเข้ามาบริหารดูอะไรต่ออะไรพวกนี้ให้หมดอย่างนั้นใช่ไหมฮะคือเราอยากจะอธิบายนี่ว่าเราไม่ได้ส่งคนเราไปนั่งที่ลูกค้าเราทำงานให้ลูกค้า เราเอาขบวนการเหล่านั้นมาทำให้เขาที่ออฟฟิศเราบัญชีการเงินถูกฮะแล้วก็เรื่องของ HR payroll เพราะฉะนั้นเราจะใช้เทคโนโลยีในการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านของพวกเว็บแอปพลิเคชันมันไม่เหมือนกับการเอาท์ซอร์สที่แบบเราธุรกิจเอาท์ซอร์สเรื่องการทำความสะอาดเรื่องของรปภ อันนั้นเป็นเลเบอร์เอาท์ซอร์ซิ่งซึ่งเราไม่ได้ทำธุรกิจนะฮะเราไม่ได้ทำธุรกิจนั้นเราใช้เราเขาเรียกว่าเราทำ process outsourcing นะฮะอันนี้จะเป็นความต่างกันนิดนึงต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางถูกครับส่วนมากต้องเป็น specialist ในเรื่องนั้นๆเช่นถ้าการเงินบัญชีก็จะต้องเป็นนักบัญชีนักการเงินอะไรมาถูกครับอันนี้ถูกกฎหมายใช่ไหมฮะถูกสิฮะถูกแต่ว่าไม่ใช่เอาซอร์สมาให้เก็บตังค์แล้วไปจ้างมาเฟียเก็บตังค์ไม่ใช่คนละเรื่องกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยบริษัทเขาจะไม่รู้สึกครับว่าเอ๊ะนี่ไม่ใช่คนของบริษัทความลับของบริษัทรู้หมดเลยว่าเงินเดือนเท่าไหร่ครับนี่นู่นนี่จ่ายยังไงแล้วก็รู้บัญชีด้วยว่ากำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่เขาทำไมเขากล้าให้เราเป็นคนทำเนี่ยด็อกเตอร์ถามได้ตรงประเด็นมากคือ อันนี้เป็น mindset ของบริษัทไทยนะที่ชอบทำเองนะฮะไม่เพราะฉะนั้นถ้าดูตลาดหรือธุรกิจ outsourcing เนี่ยมันจะมีเทรนด์ที่เขาสำรวจกันนะครับว่า outsourcing ในโลกนี้เนี่ย maturity หรือว่าการ outsourcing เกิดขึ้นมากหรือน้อยพวก process outsourcing เนี่ยจะเห็นว่าประเทศทางตะวันตกเนี่ยสูงมากยุโรปอเมริกานะครับแล้วก็มาที่เอเชียเนี่ยนำขึ้นมาก็จะเป็นออสเตรเลียฮ่องกงสิงคโปร์ประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็จะเอาซอร์สเยอะแต่ประเทศที่กำลังยังไม่เจริญหรือพัฒนาเต็มที่ก็จะเป็นอันดับรองๆมาประเทศไทยอยู่บ๊วยสุดเลยนะฮะในการวิจัยของสำนักวิจัยที่ชื่อ Everest นะครับนั่นหมายความว่าคนไทยหรือบริษัทไทยยังเอาซอร์สน้อยในสมัยผมตั้งบริษัทใหม่ๆเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติเป็น MNC เพราะพวกนี้เขาคุ้นกับการ outsource process อยู่แล้วบริษัทไทยเพิ่งมาเริ่มได้ประมาณ 4-5 ปีหลังนี้เริ่มมีบริษัทไทยขนาดใหญ่ outsource มาเป็นลูกค้าของเรามากขึ้นเขาไว้ใจเราได้เพราะว่ามันเหมือนกับกรณีของวิชาชีพอย่างอื่นเช่นการสอบบัญชีเรื่องของทนายความเราต้องใช้มืออาชีพเพราะฉะนั้นเราต้องไว้ใจเขาเวลาสอบบัญชีเขาถามความลับแม้แต่สูตรการผลิตเราจะต้องบอกเขาเลย
ถ้าถามว่าแล้วกลัวไหมความรับรู้ไหลยังไงต้องบอกไม่งั้นเขาก็ไม่รู้จะตรวจบัญชียังไงว่าต้นทุนมันถูกหรือผิดใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกันเขา treat เราเหมือนมืออาชีพ professional ในเรื่องที่เราทำเพราะฉะนั้นเขาจะไว้ใจเราเขาไว้ใจถึงขนาดที่ว่าบริษัทที่เป็นคู่แข่งกันในธุรกิจเดียวกัน 2-3 บริษัทก็ใช้เราเหมือนกันเพราะเขาเชื่อว่าเราจะไม่เอาข้อมูลไปรั่วไหลให้คนอื่นก็มันมีเรื่องของการแบ่งกฎ Chinese Wall ว่าทีมนี้ทำลูกค้ารายนี้จะไม่ไปปนไปกับอีกบริษัทหนึ่งที่เป็นธุรกิจเดียวกันก็ต้องแยกทีมต้องมีกฎในการรักษาความลับอันนี้เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติจนลูกค้าเขาไว้ใจนะครับนี่ผมนึกถึงอาจารย์นิเวศนะพูดแล้วอย่างธุรกิจของฮิวแมนิก้าเนี่ยคล้ายๆกับอาจารย์นิเวศนะเป็นคนออกไปหาเงินเป็นคนออกไปทำนี่แต่ว่าแบ็คเนี่ยก็มอบหมายให้เมียทำบ้างเมียก็เก็บเงินทุกอย่างเอาไว้อยู่ในบัญชีเขาแล้วก็จ่ายเงินเราตามวันอะไรเงี้ยนะมันก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงกันแล้วก็บอกที่บ้านว่ามาให้ฮิวแมนิก้าทำที่นี่คุณจะได้เบิกได้แต่ที่กลับมาว่าฟังจากคุณสุนทรเนี่ยคนของเราเนี่ยเป็นคนมีคุณภาพต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างถูกครับเป็นลักษณะอย่างนั้นคุณสุนทรเองมาจากไหนต้องฟังหัวเนี่ยหัวมาจากไหนที่จริงอ่ะก่อนต้องเข้าเรื่องเลยว่าบริษัทเนี่ยมายังไงมายังไงแล้วคุณสุนทรเองเนี่ยมายังไงคือถึงตั้งบริษัทนี้แล้วตั้งมากี่ปีแล้วผมขาวได้เมื่อไหร่บริษัทตั้งมา14ปีพอดีนะครับเดือนกันยายนปี2003กันยายนปีนี้ที่ผ่านมา14ปีเต็มนะครับ14ปีเราเป็นการแยกตัวจาก PricewaterhouseCoopers หรือ PwC ในสมัยนั้นผมเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดูด้านทางด้านของ Risk Management ทั้งหมดแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องของการแต่งตัวเลขของ Enron แล้วทำให้Arthur Andersen ซึ่งเป็นหนึ่งในสำนักงานสอบบัญชีที่ใหญ่ที่สุดล้มไปก็มีกฎของกลต.อเมริกามาควบคุมขอบเขตของการให้บริการของผู้ออดิตเฟิร์มเยอะมากตอนนั้นผมก็รู้สึกว่ามันทำสิ่งที่เราทำเนี่ยบางอย่างถูกจำกัดก็เลยคุยกันในแมเนจเมนต์บอร์ดว่าถ้างั้นผมแยกออกมานะครับก็ขายหุ้นแล้วก็ซื้อกิจการเล็กๆที่ผมก่อตั้งใน PwC ด้วยเนี่ย ออกมาเพราะตอนนั้นเพิ่งเริ่มได้ประมาณปีหนึ่ง เขาเรียก Big Scale Process Outsourcing เมื่อก่อนเนี่ยOutsourcing ไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับในสมัยโบราณเราจะมีสำนักงานบัญชีที่ทำบัญชีแล้วก็ทำ payroll ให้กับบริษัทเล็กๆนะครับแต่สำนักงานเหล่านั้นจะเป็นสำนักงานที่ส่วนใหญ่โฟกัสที่การทำบัญชีเพื่อสัมภาระแล้วก็จะทำกรณีบริษัทที่ไม่ใหญ่ผู้บริหารก็โยนเอกสารมาให้คุณก็ไปทำมาปลายปีก็บอกมาเสียภาษีเท่าไหร่ส่วนผู้บริหารเขาไม่ได้ดูข้อมูลนั้นเลยเขาก็ดูของเขาเองเป็นบัญชีอีกชุดหนึ่งบัญชี2ที่พูดกันอันนี้มันมีอยู่แล้วในประเทศไทยในตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่ในวัตถุประสงค์นั้นเราทำเรื่องของข้อมูลที่มีความหมายกับการบริหารงานเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องขบวนการให้บริการขบวนการทำงานเพราะฉะนั้นใช้บริการเราแล้วขบวนการทำงานลูกค้าเราดีขึ้นมีข้อมูลที่สามารถดูได้เรียลไทม์มีสามารถลดคนได้จากคนเป็น10เป็น100เนี่ยลดลงมาเหลือไม่ถึง10คนก็มีนะฮะหรือ10กว่าคนซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทำให้ลูกค้าเชื่อว่าใช้เราดีกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก่อตั้งฮิวแมนิก้าเมื่อ14ปีก่อนเรามีความตั้งใจเลยว่าเราจะเจาะลูกค้าขนาดใหญ่ที่ต้องการเขาเรียกอะไรครับคุณค่าจริงๆจากการทำบริการของเราไม่ใช่ต้องการให้เราไปทำให้เขาเสียภาษีน้อยนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราทำแต่เบื้องต้นเนี่ยเราตั้งขึ้นมาด้วยเซอร์วิสที่โฟกัสที่ HR ก่อนนะครับไม่ได้ยังไม่ได้ทำบัญชีทรัพยากรบุคคลนะครับในสมัยนั้นแล้วก็เรื่องของทาง payroll นะครับขบวนการของจ่ายเงินการจ่ายเงินที่ไม่รับนะจ่ายเงินให้พนักงานโทษก่อนจะไปอีกนิดแต่คุณสุทธรประวัติตัวคุณสุทธรเป็นไงฮะผมเองก็ดูมือหน่อยได้ไหมสองเขาใช้เขาไม่ได้ปล่อยสินเชื่ออาจารย์นิ้วครบอย่างนิ้วแล้วต้องดูก่อนเนี่ยพวกนี้ต้องธรรมดาขอดูมือก็อย่างที่เรียนนะผมเป็นพาร์ทเนอร์ PwC เพราะงั้นแบ็คกราวด์ผมเป็น CPA ครับแต่ว่าผมเป็นก็เป็นผู้สอบบัญชีใช่ครับรับอนุญาตนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ก็เรียนบัญชีมาจบบัญชีที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แต่ผมค้นพบตัวเองว่าผมไม่ได้ชอบวิชาชีพบัญชีคือไม่ได้เป็นนักบัญชีโดยนิสัยเป็นคนชอบเทคโนโลยีแล้วก็เมื่อเรามีก็เรียกมีพื้นทางด้านบัญชีเราก็พยายามเอาเทคโนโลยีมาเสริมในเรื่องของวิชาชีพนี้ซึ่งมันก็บิดจากบัญชีไปที่ HR เพราะ HR กับบัญชีมันจะเหมือนกันตรงที่เป็นหลังบ้านนะครับแล้วเราก็คิดว่าในเรื่องของคนเนี่ยผมเองเป็นคนเชื่อเรื่องคนมากว่าคนเนี่ยมีความสำคัญต่อองค์กรมากโดยเฉพาะคนที่ใช่เนี่ยคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กรเพราะงั้นผมจะมีความคิดว่าเราจะช่วยบริษัทลูกค้าของเราได้อย่างไรให้เขามีคนที่ไปช่วยทำให้ธุรกิจเขาเจริญขึ้นการที่จะทำให้คนเขามีคุณภาพสูงขึ้นเนี่ยเป็นหน้าที่หลักของแผนก HR ไม่ใช่แผนก HR ไปนั่งทำเงินเดือนแผนก HR คุณจะไปทำเรื่องพัฒนาคนเรื่องของทำให้เขาเก่งขึ้นเรื่องไปเสาะหาไปคัดเลือกคนที่เก่งๆมาทำงานกับเราการที่จะไปหาคนเก่งๆมาทำงานเรามันจะต้องทับแต่ไปทำเขาเรียกทำ employer branding ไปทำแบรนด์ของบริษัทเราให้คนอยากมาทำงานด้วยถ้าเราถามเด็กรุ่นใหม่ว่าเขาอยากทำงานอะไรถ้าจบบัญชีผมเชื่อว่าอยากทำ Big Four พวกสำนักงานสอบบัญชีใหญ่อยากทำปูนซีเมนต์ไทยอยากทำปตท.อยากทำการบินไทยการบินไทยเหรอเพราะไม่แน่ตอนนี้โอเคเพราะบริษัทเหล่านี้เขามีแบรนด์นะครับที่จะดึงดูดเด็กจบใหม่อยากไปทำอันนี้คือสิ่งที่ HR ต้องทำงานหนักมากให้แบรนด์ของบริษัทตัวเองแม้จะไม่ใหญ่เท่าปตท.เป็นที่รู้จักไปดึงดูดคนรุ่นใหม่มาทำงานด้วยไม่ใช่มานั่งทำเงินเดือนเพราะงั้นสิ่งที่เราทำคือคุณเอาพวกนั้นมาให้เราทำให้แล้วคุณเปลี่ยนบทบาทคุณไปทำสิ่งที่เป็นบทบาท strategic partner หรือเป็นคู่คิดของบริษัทแล้วเอางานแอดมินที่ไม่ได้แอดแวลูคุณมาให้เราซึ่งเป็นมืออาชีพทางด้านนี้ทำอันนี้คือโมเดลของเรานะคือเอางานที่ไม่ได้เป็นคอหรือเป็นหลักของเขามาทำให้ด้วยความเป็นมืออาชีพแล้วทำให้กระบวนการทำงานเขาดีขึ้นทำให้คนที่เป็น HR สามารถเปลี่ยนบทบาทตัวเองเป็นบทบาทที่มีคุณค่ามากขึ้นกับองค์กรอันนี้เป็นสิ่งที่เราเน้นแสดงว่าเราไม่ได้ไปแทน human resourceDepartment พูดยังไงไม่ครับไม่ได้แทนเราทำแค่ payroll จ่ายตังค์เราทำแค่ส่วนที่เป็นพาร์ทของ compensation benefit ซึ่งประกอบด้วยก่อนที่คุณจะมาทำ payroll ได้มันมีต้นทางมันก็คือเรื่องของเงินเดือนใช่ไหมนอกจากเงินเดือนพนักงานจะมีรายได้อื่นเช่น OT แล้วก็มีการเบิกชดเชยนู่นนี่สวัสดิการต่างๆไปถึงขาดลามาสายขบวนการทั้งหมดนี้คือที่มาของ payroll นะครับเราเรียก compensation benefit หรือ HRMส่วนการขึ้นเงินเดือนเงินดาวนี่เกี่ยวกับเราไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเราเพียงแต่เอาผลของการปรับเงินเดือนหรือให้โบนัสมาประมวลผลให้เรื่องภาษีแต่การคิดเงินเดือนเพิ่มเงินเดือนการให้โบนัสมันมาจากผลของการทำperformance management โอเคเข้าใจใครผลงานดีกว่าใครยังไงลูกค้าเราทำเองปรับเงินเดือนเองเราช่วยเรามีการนำซอฟต์แวร์ไปช่วยเขาในขบวนการเหล่านี้ให้เป็นออโตเมตมากขึ้นให้เป็นดิจิทัลแต่การตัดสินใจอยู่ที่ลูกค้าเราเพราะ13-10ปีที่แล้วเนี่ยฮิมานิก้าก็เริ่มต้นโดยการ13ปี13ปี14ครับ13 14เนี่ยคล่อมๆอยู่พอออกมาสักพักมันก็เริ่มเป็น13ปีมันออกมา14ก็เริ่มด้วยการทำไอ้เนี่ยเรื่องของ HR เนี่ยนะครับแล้วมันพัฒนาขึ้นมาจนถึงวันนี้ก็เราแยกออกมาเราก็มีคน30คนมีลูกค้า3รายนะครับแล้วก็ยังใช้มาด้วยมีคนติดมาด้วยใช้ซอฟต์แวร์ต่างประเทศเพราะว่า PwC ไม่มีซอฟต์แวร์ตัวเองครับตอนออกมาได้ 2-3 ปีเราก็เริ่มพัฒนาของเราเองเพราะเราพบว่าซอฟต์แวร์ต่างประเทศเนี่ยมันไม่เหมาะกับประเทศขบวนการทำงานประเทศไทยสักเท่าไหร่ต้องคัสตอมไมซ์เยอะมากทำให้ต้นทุนแพงใช้เวลาในการ implement เยอะเราก็พัฒนาเราเองตั้งแต่วางดีไซน์วางเฟรมเวิร์คพัฒนาเรื่อง database table ทุกอย่างเราทำเองหมดค่อยๆทำมาจนจาก Windows base มาเป็น web base มาทั้งหมดเนี่ย12ปีละซอฟต์แวร์ของเรานะครับเราเน้นที่จะใช้ซอฟต์แวร์ในการให้บริการเพื่อทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นเพื่อทำให้เราไปช่วยลูกค้าเราได้มากขึ้นนะครับเราเน้นเรื่องเทคโนโลยีนี่มากอันนี้คือสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นพอเรามีซอฟต์แวร์เราเองแล้วซอฟต์แวร์เราเก่งขึ้นจะเห็นได้ว่ารายได้เราผกผันเราโตขึ้นทันทีเลยฮะหลังจากที่เรามีซอฟต์แวร์เพราะเราลูกค้ามากขึ้นนะครับเราก็ทำงานได้มากขึ้นเรารับลูกค้าใหญ่ๆเป็นคนเป็นหมื่นหลายๆหมื่นสามารถทำได้ลูกค้าสเกลนั้นผมต้องบอกว่าไม่มีคู่แข่งนะครับเพราะว่า
มันเวลาเราไปบิดงานเนี่ยสมมติว่าลูกที่เราได้มาเมื่อเร็วๆนี้ลูกค้ามีคน 60,000 คนโอ้โหไม่มีคู่แข่งเขาเปรียบเทียบแต่ว่าเขาทำเองกับใช้เราอันไหนคุ้มกว่ากัน 60,000 คนอันนี้คือสิ่งที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพราะ 60,000 คนคุณใช้มือทำตาอย่างเดียวแมนนวลตาอย่างเดียวต้องใช้เทคโนโลยีทุกอย่างต้องออโต้หมดเราต้องผลักงานบางอย่างให้พนักงานคีย์เองอยากลาคุณคีย์เข้าไปในระบบเลยแล้วก็ระบบมีเวิร์กโฟลว์ไปให้หัวหน้าอนุมัติไม่ใช่มาเขียนใบลาใบขอ OT แล้วส่งไปให้หัวหน้าเซ็นหัวหน้าเซ็นส่งให้ HR Key เข้าไปแล้วก็ไปเวลาเข้าออกจริงกับที่อนุมัติมันตรงกันไหมคนที่มานั่ง HR นั่งแมปพวกนี้ตาแฉะหมดเลยแต่ถ้าเป็นซิสเต็มมันแมปให้แล้วมันก็จะออกมาบอกว่าขอไว้อย่างนี้เข้าออกจริงเป็นแบบนี้นโยบายจะว่าอย่างไรระบบมันเซตอัพแล้วก็บันจัดการให้หมดออกมาเป็นโอเวอร์ไทม์เป็นยูนิตเป็นนาทีเป็นชั่วโมงแล้วคอนเวิร์ตเป็นเงินตามกฎหมายแรงงานว่าณช่วงเวลานั้นคุณได้1เท่าเท่าครึ่ง3เท่าพวกนี้มันต้องสอดคล้องหมดนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำแล้วเราแตกต่างจากคนอื่นตรงนี้ครับเดี๋ยวเราต้องพักก่อนนะทีนี้จริงๆแล้วพอฟังเรื่อง HR ดูคนต้องเยอะเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามนะครับว่าหลังพักเนี่ยผมจะดูว่า Humanica เนี่ยเขามีวิธีจัดการกับลูกคนงานพม่ายังไงเพราะพม่าเอารับจ้างแรงงานไอ้วีซ่าหมดไอ้นี่จะกลับไอ้นี่ถูกองซานดึงไปแล้วไอ้นี่ไอ้เนี้ยผมเดาว่าไม่เกี่ยวหรอกไม่เดาแหละไอ้นี่เขาทำมืออาชีพเราไม่ได้ต้องของจริงเดี๋ยวหลังพักครับท่านผู้ชมฮะรอจดนะรอจดครู่เดียวครับ